วันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงนักกีฬามืออาชีพที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันที่รับรองว่าจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณได้เห็นในแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะซาร่าอัตตานักกีฬาหญิงคนแรกของซาอุดิอาระเบียที่ได้ลงแข่งขันกรีฑาในโอลิมปิกในขณะแข่งขันวิ่ง800เมตรค่ะฮิดิรินดิอาสนักกีฬายกน้ำหนักของฟิลิปปินส์คือนักกีฬาคนแรกของประเทศที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จดิอาสกล่าวว่าเธอยังมีแผลมากกว่านี้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะภาพเอ็กซเรย์ของนักกีฬายิมนาสติกคนหนึ่งในขณะที่กำลังออกท่าทางค่ะขณะที่ต่างกันในโอลิมปิกไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับกีฬาที่คุณเล่นเดวิดลีสูง203เซนติเมตรนักวอลเลย์บอลและซิโมเน่ไบร์สูง142เซนติเมตรนักยิมนาสติกจากทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะมันอาจดูง่ายในทีวีแต่นี่คือมุมมองของยอดฐานกระโดดสกีในโอลิมปิกของรัสเซียค่ะนี่คือกล้ามเนื้อขาของนาเดียคอมมานิชีนักกีฬาหญิงของโรมาเนียที่ทำคะแนนเพอร์เฟกต์เต็ม10ได้เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์โอลิมปิกในปี1976จากการให้คะแนนเต็ม10ของกรรมการ7คนค่ะโคดี้มิลเลอร์เกิดมาพร้อมกับโรคอกบุ๋มที่มีผนังทรวงอกผิดรูปจากความผิดปกติของกระดูกหน้าอกและซี่โครงนอกจากนั้นเขายังเป็นโรคหืดที่ทำให้ความจุออกปอดลดลง 12-20% แต่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกที่ริโอค่ะขาของจอร์จฮินคาปีหลังจากการแข่งขันจักรยานตูร์ฟองค่ะสภาพเท้าและมือของนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองชาวดัตมาเทนฟานเดอร์ไวเดนหลังจากว่ายน้ำไกล163กิโลใน55ชั่วโมงเพื่อระดมทุนให้กับศูนย์วิจัยมะเร็งค่ะลอไลวานไรเซนนักกีฬาประเภทลู่ชาวดัตถึงกับปั่นขึ้นกำแพงในการแข่งขันโอลิมปิกที่ริโอค่ะแอนโทนีเออร์วินอดีตนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกของอเมริกากับสิ่งที่นักว่ายน้ำทุกคนต้องทำให้มีร่างกายเนียนใสค่ะความสูงที่แตกต่างกันของมิสซีแฟรงคินนักกีฬาว่ายน้ำหญิงที่สูง185เซนติเมตรและชอนจอห์นสันนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่สูง145เซนติเมตรค่ะกล้ามเนื้อต้นขาของนักปั่นจักรยานชาวเยอรมันโรเบิร์ตฟอสเตมานที่มีขนาดรอบต้นขาถึง29นิ้วค่ะไรอันรัสตี้นักว่ายน้ำโอลิมปิกชาวอเมริกันกับมื้ออาหารจำนวน 10,000 แคลอรี่ของเขาค่ะจูเลียนแมนคูโซนักกีฬาสกีชาวอเมริกันที่พิชิตเหรียญทองแดงโอลิมปิกได้ด้วยการสวมชุดว่ายน้ำและหมวกแก๊ปที่หันข้างค่ะ